เยี่ยมสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมก็จากบล็อกที่ผ่านมาเนี่ยคือผมก็ได้ทำคลิปเป็นบล็อกถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูนะผมซึ่งยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ครับผมคล้ายๆกันก็คือว่าจะเริ่มที่จะกลับออกกำลังกายพร้อมกับผมเช่นกันนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนำเกี่ยวว่าถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มกลับออกกำลังกายอีกครั้งนึงเนี่ยเราควรที่จะทำยังไงดีนะผมจัดตารางยังไงดีฝึกยังไงดีนะผมให้มันปลอดภัยแล้วก็พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนอื่นมารุ่นก่อนนะครับว่าคนที่ออกกำลังกายมาค่อนข้างนานอย่างตัวผมที่เคยออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่องหลายๆปีนะผมและหยุดไปค่อนข้างนานอย่างเช่นหยุดไปสัก1ปี6เดือนอะไรแบบนี้เนี่ยร่างกายของคนเหล่านี้เนี่ยก็มักจะมีการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาประมาณนึงแล้วนะผมเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยจะมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะผมเรื่องของปริมาณนะครับแต่ทีนี้พอเราเริ่มหยุดออกกำลังกายนะปริมาณยังคงเท่าเดิมนะผมอย่างเช่นจำนวนของเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยยังคงเท่าเดิมอย่างเช่นสมมติมีประมาณ 10,000 ก็ยังคงมี 10,000 เซลล์เท่าเดิมแต่ว่าตอนที่เราฝึกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยขนาดของแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะใหญ่นะครับแต่พอเราหยุดไปนะผมขนาดของเซลล์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กลงนั่นเองนะผมทำให้มวลกล้ามของเรานั้นดูเล็กลงนั่นเองนะครับแต่ทีนี้พอเราเริ่มกลับเข้ามาสู่โปรแกรมกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งนึงเนี่ยขนาดของเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อขนาดกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีขนาดที่ใกล้เคียงเดิมได้รวดเร็วนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังมีปัจจัยหลายอย่างนะผมในเรื่องของขนาดกล้ามเนื้อที่จะกลับมาให้ใกล้เคียงเดิมเนี่ยอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะหยุดเนี่ยผมอาจจะยกแบบสควอตเบนช์เพรสเนี่ยได้หลักเป็นหลักร้อยกิโลนะผมแต่พอผมกลับมาฝึกที่บ้านผมไม่ได้มีอุปกรณ์หรือน้ำหนักมากขนาดนั้นนะผมแน่นอนนะผมไม่สามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อผมเนี่ยใหญ่ได้เท่ากับก่อนที่หยุดอย่างแน่นอนนะผมแต่มันก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาจากปัจจุบันเนี้ยได้อย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วแต่ก็จะไม่เท่ากับก่อนหน้านี้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยได้กลับเข้าในฝึกในยิมหรือว่ามีน้ำหนักในการฝึกที่เยอะเหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีโอกาสที่จะทำให้ขนาดของกล้ามเนื้อเนี่ยกลับไปเท่าเดิมเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนฝึกได้ไม่นานอย่างเช่นฝึกได้เดือน2เดือนหรือ6เดือนแล้วเราก็หยุดไปนะผมแน่นอนว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีเซลล์ของกล้ามเนื้อเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่เยอะมากเพราะงั้นเนี่ยการหยุดไปเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับผมมันเหมือนกับว่าต่อให้เรากลับมาฝึกอีกครั้งมันก็ไม่ได้ทำให้ขนาดของเราเนี่ยฟูกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราก็ไม่ได้สร้างอะไรมันมาสักเท่าไหร่นะเพราะเราใช้เวลากับมันเนี่ยได้น้อยนั่นเองนะครับเพราะงั้นคนที่แบบเริ่มฝึกไม่นานแล้วหยุดไปแล้วกลับมาฝึกใหม่เนี่ยก็เหมือนกับกลับไปเป็นมือใหม่อีกครั้งนึงนั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องนะผมถ้าเกิดเรากลับมาฝึกอีกครั้งเนี่ยเราต้องทำยังไงกับมันบ้างนะครับผมก็อย่างแรกเลยนั่นคือเรื่องของโปรแกรมฝึกนะครับผมก็คือตารางฝึกนั่นเองนะครับก็แนะนำให้ฝึกตารางประเภทฟูลบอดี้นะครับผมเพราะฟูลบอดี้เนี่ยมันจะง่ายต่อการฝึกนะครับผมวันนึงเนี่ยเราฝึกประมาณสัก 5-6 ท่าใน1วันเนี่ยเราก็เลือกมาส่วนละ1ท่าอก1ท่าขา1ท่าหลัง1ท่าไหล่1ท่าอะไรแบบนี้นะให้ครบใน1วันมันก็จะง่ายต่อการฝึกเนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้มีแบบแรงเยอะมากที่จะฝึกอกหลายๆท่าหรือว่าฝึกขาหลายๆท่าในช่วงแรกนะครับผมก็ฟูลบอดี้เนี่ยมันช่วยเราฝึกได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ฟูลบอดี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ฝึกบ่อยด้วยเราก็ฝึกเป็นวันเว้นวันนะครับเพราะงั้นเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีการฝึกและพักฝึกและพักนะทำให้เราเนี่ยฝึกได้ค่อนข้างที่จะง่ายและก็สะดวกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าเราฝึกฟูลบอดี้ไปสักระยะนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มแบบโอเคแล้วเริ่มรู้สึกไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะปรับโปรแกรมได้ไปเป็นพวก upper and lower ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นพวกแยกส่วนก็ได้จะเป็นแบบ push pull leg อะไรก็ได้นะครับผมหลังจากที่ผ่านช่วงฟูลบอดี้สัก 2-3 เดือนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับโปรแกรมตารางใหม่ได้นั่นเองนะครับผมต่อไปเรื่องท่าที่จะฝึกนะครับผมก็แนะนำให้เลือกท่า compound exercise มาฝึกเป็นท่าแรกหรือว่าท่าที่ยากสุดมาฝึกเป็นท่าแรกๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นวันเล่นฟูลบอดี้แล้วอาจจะเอาสควอตมาไว้ก่อนในวันที่ฝึกฟูลบอดี้ A ฟูลบอดี้ B เนี่ยในวันต่อไปเราอาจจะฝึกเป็นเลดลิฟนะครับผมในท่าแรกส่วนฟูลบอดี้ C วันที่3เราจะฝึกเป็นท่าเบนช์เพรสก็ได้นะครับผมหรือเราสามารถที่จะเลือกท่าที่เราเนี่ยต้องการที่จะเน้นกล้ามเนื้อนั้นๆเนี่ยมาไว้ท่าแรกๆก่อนก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเราดูรูปร่างเราเนี่ยเราเนี่ยรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออกเราเนี่ยด้อยเราสามารถที่จะเอากล้ามเนื้ออกเนี่ยมาไว้เป็นท่าแรกๆของทุกๆวันได้เลยสำหรับตารางฟูลบอดี้นะผมส่วนตารางวันอื่นๆอย่างเช่นถ้าเป็น upper and lower ในวันที่ upper แล้วก็สามารถที่จะเอาอกมาไว้เป็นท่าแรกได้เลยเหมือนกันนะผมเพื่อจะเน้นกล้ามเนื้อมันนั้นๆให้มันโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมในเรื่องของท่าแรกเนี่ยก็แนะนำว่าเอาท่าที่ยากที่สุดเอาไว้ก่อนหรือ
กั้นเหมือนที่เราต้องการมากที่สุดร้อยก่อนและท่าในลำดับต่อไปที่ควรจะเลือกนะครับผมต่อจากท่าที่ยากที่สุดหรือท่าที่ต้องการเน้นมากที่สุดก็จะเป็นท่าที่ง่ายลงมาที่แบบความยากไม่ยากมากอย่างเช่นท่าที่แบบต้องใช้ดัมเบลที่ยกไม่หนักมากอย่างเช่นท่าดัมเบลเพรสท่าพูลอัพท่าดัมเบลโรท่าบาร์เบลโรอะไรที่แบบมันไม่ได้ยากมากเอามาต่อไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็ท่าท้ายๆเนี่ยท่า2ท่าท้ายๆเนี่ยก็จะเป็นท่าที่แบบเป็นท่าไอโซเลชันที่โฟกัสกล้ามเนื้อได้ง่ายๆใช้พวกแมชชีนหรือว่าใช้พวกยางยืดอะไรง่ายๆอย่างเช่นท่าพวกดัมเบลฟลายท่าเชสฟลายท่ารีเวิร์สฟลายท่าหรือว่าท่าไบซิปเคิลไทรเซปเอ็กเทนชันอะไรแบบนี้นะผมพวกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆหรือว่าท่าที่เป็นท่าไอโซเลชันที่เจาะจงกล้ามเนื้อมาด้านนั้นนะครับผมและก็ปิดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะปิดท้ายด้วยการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ด้วยนะครับผมซึ่งกล้ามเนื้อท้องเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ฝึกวันที่เราฝึกกล้ามเนื้อขาและก็ฝึกกล้ามเนื้อหลังนะครับผมใน2วันนี้นะถ้าฟูลบอดี้ก็คือเพื่อนๆสามารถที่ฝึกได้ทุกวันเลยส่วนถ้าเป็นขาก็ท้องต่อไปด้วยถ้าฝึกหลังก็ฝึกท้องต่อไปด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการฝึกกล้ามเนื้อขาหรือการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยท่าที่ใช้มักจะเป็นท่าคอมเพลยากๆอยู่แล้วอย่างเช่นสควอตเดดลิฟบาร์เบลโรอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้แกนการลำตัวค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเราฝึกเสร็จแล้วก็ไปฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องต่อได้เลยนะครับผมมันก็จะทำให้เราฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมส่วนวันอื่นอย่างเช่นวันที่เล่นกล้ามเนื้ออกหรือกล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยแกนการลำตัวหรือว่ากล้ามเนื้อท้องเนี่ยไม่ได้ถูกใช้มากนักอันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องฝึกในวันเหล่านี้ก็ได้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของจำนวนครั้งและก็น้ำหนักที่ยกนะครับจำนวนครั้งเนี่ยเมื่อเราเริ่มต้นเลยเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยใช้จำนวนครั้งที่ไม่น้อยเกินแล้วก็ไม่ต้องเยอะเกินก็ได้นะครับผมก็อาจจะแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง15ทีประมาณนี้นะครับผมซึ่งเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องของจำนวนครั้งเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของน้ำหนักด้วยทีนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้น้ำหนักเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราฝึกมาได้อย่างเช่นผมเคยเป็นเพลสแบบ100กว่ากิโลตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถทำได้ผมไม่สามารถมาถึงแล้วผมจะยก100กิโลได้ต่อให้วอร์มอัพยังไงก็ตามผมก็ยังคงฝึก100กิโลไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยผมก็จะต้องเริ่มจากน้ำหนักที่น้อยๆหาน้ำหนักใหม่ในการฝึกก่อนนะครับผมทีนี้เนี่ยผมใช้น้ำหนักไม่สูงมากเนี่ยจำนวนครั้งเราก็ต้องใช้จำนวนครั้งที่สูงมากกว่าเดิมด้วยอย่างเช่นเมื่อก่อนผมอาจจะเป็นเพลส100กิโลสัก5ครั้ง5เซตแบบเนี้ยซึ่งตอนนี้ทำไม่ได้ผมก็ต้องปรับมาเป็นฝึกสัก50กิโล60กิโลแต่ว่าใช้ประมาณ10ถึง12ครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อได้ช่วยอะไรเพื่อได้ช่วยเรื่องของการจับฟิลกล้ามเนื้ออีกด้วยนะครับผมเพราะผมก็ต้องการที่จะฝึกเบนช์เพรสเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อหนักมากขึ้นผมก็ต้องฝึกแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักจับฟิลของกล้ามเนื้อที่เราฝึกเนี่ยให้ได้ด้วยมันก็ทำให้กล้ามเนื้อที่เราฝึกเนี่ยและเราจับฟิลกล้ามเนื้อได้หรือเราโฟกัสกล้ามเนื้อได้เนี่ยมันก็จะพัฒนาได้มากขึ้นกว่าที่เราเล่นและดันไปเฉยๆโดยที่ไม่มีการโฟกัสกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับผมทีนี้มันก็ทำให้ทุกๆส่วนหรือทุกๆท่าที่เราฝึกเนี่ยเมื่อเราใช้น้ำหนักที่ไม่เยอะมากก็ใช้น้ำหนักครั้งที่สูงนิดนึงนะผม10ถึง15ครั้งเนี่ยตรงนี้มันจะช่วยเราเนี่ยสามารถที่จะจับฟิลของกล้ามเนื้อเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะเพราะเรามีเวลาในการฝึกกับมันนั่นเองนะผมเราก็สามารถที่จะจับฟิลได้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราสามารถที่จะไต่น้ำหนักได้มากขึ้นพอไต่น้ำหนักมากขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะลดจำนวนครั้งลงมาได้อย่างเช่นผมอาจจะฝึกเบนช์เพรส12ครั้งนะครับผมสัก4เซตผมก็แล้วก็ผมสามารถที่จะทำน้ำหนักได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็จะปรับเป็นใช้น้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ลดจำนวนครั้งลงเหลือจะสัก8ครั้ง5เซต4เซตอะไรแบบนี้นะผมเหลือ6ครั้งโดยเชียร์น้ำหนักมากขึ้นแบบนี้นะครับผมซึ่งการที่เราเริ่มจากจำนวนครั้งสูงๆและน้ำหนักเบาๆเนี่ยมันก็จะปลอดภัยในการฝึกด้วยนะครับผมเราก็จะสามารถที่จะคุ้นชินกับน้ำหนักใหม่มีระบบประสาทนะครับผมที่จะรับมือกับน้ำหนักนั้นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะปรับน้ำหนักให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมระบบประสาทสำคัญมากนะผมที่ใช้ในการยกน้ำหนักที่เยอะขึ้นนั่นเองนะผมถ้าเกิดเรามาถึงเนี่ยเรามายกหนักเลยเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะบาดเจ็บนะเพราะเราก็คงจะยกน้ำหนักเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไหวอย่างแน่นอนนะครับผมพลังงานก็ค่อยๆไต่น้ำหนักนะหาน้ำหนักใหม่ก่อนที่เราสามารถฝึกได้สัก10ถึง15ครั้งและค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆปรับความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและลดจำนวนครั้งลงมาได้สำหรับท่าที่มันเป็นท่าแบบพวกคอมเพลเอ็กซ์ไซส์ยากๆสควอตเบสเดดลิฟท์ท่าโรอะไรพวกนี้นะผมที่มันหนักๆยากๆเราสามารถจะเล่นจำนวนครั้งต่ำๆได้หลังจากที่เราฝึกพื้นฐานมาแล้วนะครับผมส่วนท่าพวกท่าไอโซเลชันหรือท่าที่ดัมเบลที่ไม่หนักมากเราสามารถที่จะเล่นจำนวนครั้งสูงได้อยู่เสมออยู่แล้วนะผมอย่างเช่นท่าพวกเชสฟลายท่ารีเวิร์สฟลายนะผมที่แบบโฟกัสกล้ามเนื้อมันเล็กๆป
างจุดบางจุดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นครั้งสูงสุดได้ตลอดอย่างเช่นสักประมาณ15ครั้งถึง20ครั้งก็ได้นะผมเพราะว่าถ้าพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยจับฟิวกล้ามเนื้อได้โฟกัสกล้ามเนื้อมัดนี้โดยตรงและนำเลือดเข้าสู่กล้ามเนื้อได้มากขึ้นนะครับการเติบโตของกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้นนั่นเองนะผมเวลาเราฝึกเราต้องทำการฝึกหลายๆช่วงในการฝึกเราควรที่จะฝึกตั้งแต่ช่วง 6-8 ครั้งสักชุดหนึ่งนะผมเพื่อที่จะฝึกเรื่องของพละกำลังนะครับผมฝึกประมาณ 8-12 ครั้งเพื่อที่จะฝึกในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อไฮเปอร์โทรฟีให้เราจะฟิวกล้ามเนื้อได้แล้วเราก็เป็นช่วงที่สามารถจะสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะมากขึ้นนะครับผมและก็เราควรที่จะฝึกจำนวนครั้งสูงๆ15ครั้งขึ้นไปถึง20ครั้งเพื่อที่จะเติมเลือดเข้าสู่กล้ามเนื้อบัดฟลูเข้าสู่กล้ามเนื้อทำให้นำสารอาหารเข้าสู่กล้ามเนื้อได้มากขึ้นกล้ามเนื้อมันนั้นก็จะเติบโตได้มากขึ้นช่วงที่เราฝึก 6-8 ครั้งเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของพละกำลังพอเราพละกำลังสูงขึ้นช่วงที่เราฝึก 8-12 ครั้งหรือว่าฝึก 15-20 ครั้งเนี่ยเราในช่วงเหล่านี้เราสามารถที่ยกน้ำหนักได้มากขึ้นด้วยจะไม่กล้ามเนื้อของเราพัฒนาได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมมันก็คือเรื่องของการกินนั่นเองการกินแน่นอนว่าเราจะเป็นที่ต้องกินโปรตีนให้ถึงนะครับผมหลักๆเลยครับโปรตีนควรจะให้ถึงและก็แคลอรี่ที่ควรจะเพียงพอในแต่ละเป้าหมายของเรานะครับผมอย่างเช่นเราต้องการที่จะลดไขมันเราจะเป็นที่ต้องกินให้ต่ำกว่าค่าการเผาผลาญของเรานะครับผมมือใหม่เนี่ยผมก็แนะนำหลักๆคือเน้นโปรตีนให้ถึงไว้ก่อนนะประมาณ2เท่าถึง 2.2 เท่าของน้ำตัวเป็นกิโลอย่างเช่นหนัก70กิโลจะกินโปรตีนอยู่สักประมาณ140 150 160ประมาณนี้นะครับผมให้กินโปรตีนให้ถึงไว้ก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปอะไรมากแต่พยายามทำให้รวมทั้งวันแล้วเนี่ยแคลอรี่และก็โปรตีนเนี่ยเพียงพอต่อเป้าหมายต้องการสร้างกล้ามเนื้อกินได้มากกว่าที่ร่างกายต้องการใช้คนที่ลดไขมันกินโปรตีนได้ถึงและกินพลังงานได้ต่ำกว่าที่ร่างกายใช้เพื่อจะลดไขมันนั่นเองนะผมทำไปประมาณนี้สักประมาณ2เดือน3เดือนหลังจากนั้นเราค่อยปรับเรื่องของการกินใหม่อีกครั้งให้มันแม่นมากขึ้นให้มันมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตปริมาณไขมันที่แม่นมากขึ้นนะครับผมแต่ช่วง 2-3 เดือนแรกเราใช้หลักการง่ายๆก่อนโปรตีนให้ถึงแล้วก็พลังงานให้ถึงแค่นี้พอนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยสนใจเรื่องของคำนวณสารอาหารที่แม่นยำเนี่ยก็ไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับในเพลย์ลิสต์การควบคุมอาหารนะครับผมได้สอนไว้ทุกอย่างเลยการคำนวณการคำนวณโปรตีนคำนวณคาร์โบไฮเดรตทุกๆอย่างนะครับผมการใช้แอปต่างๆในการคำนวณสิ่งที่เรากินครับผมทำเรียบร้อยแล้วนะไปดูย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับผมพวกตารางร่างกายหรือว่าท่าของการตายเนี่ยผมก็ทำเป็นลิสต์ไว้หมดทุกอย่างแล้วนะผมมีหลายรูปแบบตั้งการใช้ดัมเบลอย่างเดียวการเล่นบอดี้เวทอย่างเดียวหรือว่าการฝึกในยิมอะไรต่างๆมีหมดนะครับผมก็ไปดูแล้วก็ไปเลือกท่าต่างๆเนี่ยมาใส่ในตารางของเราในโปรแกรมของเรานะครับผมและก็ที่สำคัญที่สุดคือหลังจากกลับมาแล้วร่างกายกันแล้วพยายามทำให้มันสม่ำเสมอนะครับผมทำให้มันตรงตามโปรแกรม3วันต่อสัปดาห์ก็ทำให้ครบ4วันต่อสัปดาห์ก็ทำให้ครบ5วันต่อสัปดาห์ก็ทำให้ครบให้ค่อยๆทำมาทีนิดนะครับผมไม่ต้องหักโหมมันมากนะครับค่อยๆปิดค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยการดูแลตัวเองการออกกำลังกายการกินอาหารที่ดีแล้วก็ทำมันอย่างสม่ำเสมอต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะกู้หุ่นกลับมาหรือว่าพัฒนาหุ่นให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ผมก็คลิปสาระของเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยเจอคลิปร็อกต่อไปนะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมยุ่งนิดหน่อยนะครับผมมีงานหลายๆอย่างให้ทำค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำคลิปเพื่อนๆได้ดูเนี่ยน้อยลงนั่นเองนะครับแต่พยายามจะทำให้เพื่อนๆได้ดูอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการเทรนออนไลน์นะครับผมก็สามารถที่ติดต่อผมได้เลยในลิงก์ด้านล่างตามดีสคริปชันนะครับผมอะไรก็ได้นะครับติดต่อมาเลยนะผมยังรับเทรนออนไลน์อยู่นั่นเองนะครับผมทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆการออกกำลังกายก็ลิงก์ด้านล่างตามดีสคริปชันเช่นกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามผมใน TikTok ด้วยนะครับผมรวมถึง TikTok ของแฟนผมนะผมที่จะมีการขายพวกขนมต่างๆนะผมและเร็วๆนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะครับเป็นของผมเองที่กำลังเริ่มผลิตนะครับเกี่ยวกับสายสุขภาพนั่นเองนะครับผมไว้รอติดตามกันนะว่าจะเป็นอะไรนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย